ท่านครับวัตถุประสงค์ในการบินฝนหลวงวันนี้ทั้งที่หลายจังหวัดน้ำยังท่วมอยู่เลยทำไมต้องบินครับครับตอนนี้นะครับทางศูนย์บริการฝนหลวงภาคตะวันออกนะครับก็มีหน่วยบริการฝนหลวงที่จังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ช่วยทั้งพื้นที่เกษตรพื้นที่แล้งที่ต้องการน้ำนะครับแล้วก็บริการเติมน้ำให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในอำเภอตาพยานะครับซึ่งมีพื้นที่แล้งนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอ่างเก็บน้ำห้วยยางนะครับที่ยังมีปริมาณน้ำต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 13% นะครับซึ่งหน่วยบริการฝนหลวงสระแก้วก็จะต้องเร่งดำเนินการเติมน้ำต่อไปนะครับแล้วก็เขื่อนขนาดใหญ่ที่สำคัญนะครับเขื่อนคลองศรียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับปริมาณน้ำก็ยังค่อนข้างต่ำอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับรวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สำคัญนะครับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งใช้ที่จะใช้สำหรับน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมนะครับใน